เดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนนะจ๊ะลวกก่อนเนาะ1 นาทีนิดๆเนี่ยมันก็จะตึงๆ ตัวอย่างนี้นะคะก็ตักออกได้เลยลวกนานมันจะเหี่ยวนะคะลวกหอยเสร็จแล้วเราก็จะมายำกันเลยนะคะก็จะใส่น้ำตาลเคี่ยวนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมะขามเปียกก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะน้ำพริกเผานะคะก็ใส่ไปสักช้อนหนึ่งประมาณนี้เนาะเกือบลืมนี่ทุกคนเนยถั่วนะคะสามารถใช้แทนถั่วลิสงบดก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะสักประมาณนี้ไปก่อนก็ผสมกันไปนะคะหอมน้ำพริกเผามากชิมสักหน่อยนะบีบน้ำบีบมะนาวเท่านี้ก่อนเพราะว่าเครื่องยำของเราจะมีบางอย่างที่รสชาติเปรี้ยวด้วยค่ะทุกคนเอามาใส่เครื่องยำกันเลยค่ะนี่ค่ะพริกแดงตะไคร้นะคะมีถั่วพูด้วยคือหอยมันมีแค่12ตัวนะคะก็เลยใส่เครื่องเยอะนิดนึงนี่แล้วก็มีหอมแดงค่ะแล้วก็สิ่งนี้นะคะก็คือแตงกวาดองทุกคนมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะนี่คือสาเหตุที่ไม่ใส่มะขามเปียกแล้วก็มะนาวเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินค่ะนี่ค่ะทุกคนแตงกวาดองมันจะหน้าตาประมาณนี้เนาะมันเป็นแตงที่เขาตัดออกเพื่อที่จะเลี้ยงแตงกวาให้มันโตสวยนะคะส่วนเกินที่เขาตัดออกแบบนี้เขาก็จะเอามาดองขายนะซึ่งมันอร่อยมากทุกคนอยากให้ได้ชิมกันค่ะแล้วก็กรอบมากๆด้วยนะคะคือเปรี้ยวหวานกรอบอร่อยค่ะผสมให้เข้ากันเดี๋ยวชิมไฟนอลเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีเอาหอยลงไปเลยจ้าหอยนางรมลวกยำน้ำพริกเผาใส่ถั่วพูใส่แตงกวาดองใส่ตะไคร้ด้วยอร่อยเวอร์ทุกคนสูตรนี้เอาไปลองนะจ๊ะถ้าไม่มีถั่วพูก็ถั่วแขกอะค่ะเอาไปลวกนะใส่ลงไปในนี้อร่อยเกือบจะสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดนะคะใบมิ้นท์ค่ะทุกคนใบสะระแหน่นั่นเองนะจ๊ะเพิ่มความหอมจ้ามันจะต้องมีหอมทอดด้วยนะเสิร์ฟเลยง่ายๆอย่างนี้เลยทุกคนโรยหอมทอดนิดนึงนะคะทุกคนเสร็จแล้วจ้ายำหอยนางรมน้ำพริกเผานะคะ
ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้นะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ